พิธาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในวันโหวตเลือกประธานสภาเพราะการประชุมสภาครั้งแรกนี่นะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพิธาจะไม่ได้ครับนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะร้อมรวมประชาชนกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนละครใกล้จบถึงสถานการณ์ของพรรคร่วม8พรรคตั้งรัฐบาลว่าพรรคเพื่อไทยแสดงพฤติกรรมต้องการกินรวบทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีโดยพรรคก้าวไกลจะไม่เหลืออะไรเลยพร้อมทั้งจะถูกสลัดให้เป็นฝ่ายค้านด้วยเนื่องจากขณะนี้พรรคเพื่อไทยเร่งเกมจะเอาประธานสภาให้ได้เพราะใกล้วันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต้องรับรองส.ส.อีกทั้งเชื่อว่าสถานภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะถูกรับรองให้เป็นส.ส.ไปก่อนแล้วกกต.จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นไอทีวีดังนั้นทางเลือกของนายพิธามีเพียงถูกศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือให้ทำหน้าที่ส.ส.ไปก่อนได้และสิ่งที่สำคัญค่อนข้างแน่ชัดคือนายพิธาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในวันโหวตเลือกประธานสภาหรือเมื่อถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วย่อมรามไปถึงพรรคก้าวไกลไม่มีตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายกินรวบเสียเองจึงต้องเล่นเกมเอาประธานสภาผมเชื่อว่าการรับรองพิธานะครับก็จะมาพร้อมกันหรือจะไม่พร้อมกันก็ตามแต่จะรับรองพิธาไปก่อนหลังจากนั้นถ้าดูปรากฏการณ์ในวันนี้ที่กกต.ได้ออกหมายให้ผู้ที่ร้องเข้าไปให้ข้อเท็จจริงตามคำร้องกรณีของพิธานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากรับรองแล้วก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญทันทีและแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเลือกวิธีผมหรืออาจจะเลือกวิธีของธนาธรก็ได้ถ้าเลือกวิธีผมก็คือหมายความว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแต่ถ้าเลือกวิธีการของธนาธรก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่คือเส้นทางของพิธาพิธาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในวันโหวตเลือกประธานสภาเพราะการประชุมสภาครั้งแรกนี่นะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพิธาจะไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมีพระราชพิธีเปิดสมัยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนัดหมายเพื่อเลือกประธานสภาค่ะความเป็นจริงเนี่ยนะครับหัวข้อที่บรรดา312เสียง8พรรคควรจะคุยในวันพรุ่งนี้ควรจะตั้งสมมติฐานกันว่าถ้าพิธาเนี่ยนะครับถูกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นแสดงว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยเอาในตำแหน่งประธานสภาให้ได้ดำรงความมุ่งหมายนี้เนี่ยเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายกินรวบเสียเองเพราะก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะจึงไม่แปลกถามว่าพรรคเพื่อไทยไม่รู้อ่ะก้าวไกลไม่รู้ในกรณีนี้เพื่อไทยเนี่ยรู้ดีที่สุดและก้าวไกลก็ต้องรู้แก่ใจผมเชื่อว่าไม่มีใครโง่กันหรอกในเรื่องกระดานนี้เพราะฉะนั้นการเร่งมือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญนายจตุพรยังเห็นว่าการผลักให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนั้นสถานการณ์เริ่มบ่งชี้ชัดขึ้นตามลำดับว่าพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายไปจับมือเกือบทุกพรรคในฝ่าย188เสียงตั้งรัฐบาลดังนั้นละครการเมืองนี้รอเพียงถึงวันต้องจัดการทางการเมืองอยู่แล้วและ312เสียงจะจบลงในวันที่มีการเลือกประธานสภาเมื่อพรรคเพื่อไทยฮุบชื่อมาไว้กับตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จผลักให้ก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นยิ่งมีความชัดเจนตามลำดับซึ่งเจตนาผลักอาจจะผลักให้ไปอยู่ร่วมกับพรรคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยรวมไทยสร้างชาติที่เหลือก็จับมือกันเกือบทั้งหมดต้องใช้ว่าเกือบทั้งหมดเพราะบางพรรคอาจจะไม่ได้ตามกันไปด้วยเพราะฉะนั้นละครโรงนี้เนี่ยมันรอวันที่จะฆ่ากันอยู่แล้วในทางการเมืองสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยจะจบลง
ในวันที่จะมีการเลือกประธานสภาส่วนกรณีนายทักษิณชินวัตรบอกงงๆกับการดีลสลับขั้วตั้งรัฐบาลที่นัดหารือกันที่สิงคโปร์นั้นนายตันจุพรชี้ว่าแสดงถึงไม่มีความจริงใจพฤติกรรมการหักหลังเพื่อนชิงอำนาจรัฐบาลจากพรรคก้าวไกลนั้นไม่แตกต่างจากเรื่องราวในอดีตที่ทักษิณเอาคนเสื้อแดงไปต่อรองแลกกับการกลับบ้านอย่างไรก็ตามถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลย่อมเป็นความชิบหายทั้งปวงของพรรคเพื่อไทยจะไปที่ไหนต้องอับอายประชาชนเพราะมีพฤติกรรมหักหลังชิงอำนาจจากเพื่อนแบบนี้คงไม่มีใครคบด้วยแล้วละครที่ใกล้จบลงก็ต้องจบลงจริงๆเมื่อถูกกวาดเรียบทั้งโรงความงงของนายกทักษิณนะความเป็นจริงเนี่ยเพียงแค่เพราะว่าท่านปฏิเสธว่าคนไปพบท่านไม่ได้มีคนแห่ไปพบมากมายนะครับท่านงงทำตัวเหมือนกับเพลงพุ่มพวงอ่ะหนูไม่รู้ หนูเปล่านะ ก็คือหมายความว่าดูว่าไร้เดียงสาอินโนเซนต์คิกขุอโนเนเหลือเกินซึ่งไม่ใช่วัยของท่านนะครับและดูถ้อยคำนี่ครับมันเหมือนคนทวิตอมยิ้มนะครับมันอ่านดูแล้วเนี่ยมันปราศจากเห็นถึงความแก่นแท้ความจริงใจทั้งปวงเพราะเนี่ยนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ถูกนะครับหรือว่าขยับเกมเรื่องประธานสภาเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าสงสัยแต่การเร่งเกมในสิ่งที่ตัวเองนะครับในสิ่งที่ตัวเองยื่นคำขาดไปเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะปฏิเสธยากมากก็คือหมายความว่าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ตามที่ผมบอกให้ก็ได้พรรคเพื่อไทยไปไม่ให้พรรคเพื่อไทยก็ได้เพราะว่าเสียงข้างน้อย188ต้องเทให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะก้าวไกลคือสิ่งแปลกปลอมของนักเลือกตั้งทั้งหลายที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเราจะเห็นหลังจากวันที่13นะครับก็จะชัด13กรกฎาคมหลังจากรับรองเสร็จสิ้นภายในแต่ว่าระหว่างนี้มันต้องฉายแววก่อนมันต้องแต่งตัวรับอารมณ์ของผู้คนรับอารมณ์ของแนวร่วมต่างๆแล้วก็แนวร่วมต่างๆพอขยายกันไปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าทั้งหมดมันคือการแต่งตัวนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องราวความประสงค์ความอยากของตัวเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลถ้าเขาเล่นเป็นๆค่ะก็บอกพรรคเพื่อไทยอยากจะได้อะไรก็ให้แต่มีข้อยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าถ้าพิธาต้องเกิดเหตุประธานสภาต้องอยู่กับพรรคก้าวไกล